สนับสนุนโดยยาดมตราโป๊ยเซียนน้ำหอมมาดามฟินแอดฟิน9ผิวดูกระจ่างใสใน1 2 3โลชั่นมิสทีนสวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้นะครับยังต่อเนื่องจากเรื่องเมื่อวานนี้หลายคนถ้าได้ดูนะครับก็แน่นอนครับวันนี้มันเป็นเรื่องที่ทางฝั่งของ Watchdog เองเนี่ยต้องออกมาชี้แจงบ้างแล้วนะครับคือเมื่อวานมันเป็นเรื่องราวแบบนี้ผู้ชมครับผมขออนุญาตเกริ่นให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะมันมีหมาตัวนึงครับชื่อว่าเจ้าฟลอยด์เจ้าฟลอยด์เนี่ยมีเจ้าของนะฮะเลี้ยงอยู่ที่นครพนมแล้วก็ที่อยู่เนี่ยนะครับเป็นชุมชนเขาเลี้ยงแบบเปิดก็คือสุนัขเนี่ยจะเดินออกมาข้างนอกเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเดินกลับเข้าไปในบ้านของมันแล้วก็ออกมาเนี่ยเที่ยวเล่นของมันอย่างนี้เนี่ยนะครับตัวเจ้าของเนี่ยก็ไปทำงานสุดท้ายวันหนึ่งเจ้าของกลับมาถึงบ้านหาเจ้าฟลอยด์ไม่เจอเจ้าฟลอยด์มันหายไปไหนก็ไม่รู้ปรากฏว่าอยู่ดีๆเขาก็ไปเล่นแอปพลิเคชันหนึ่งผมไม่แน่ใจเป็น Facebook หรือ TikTok สักอย่างปรากฏเขาไปเห็นหมาตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะถูกถลกหนังแล่นหนังออกมาเหลือแต่เนื้อแดงๆแล้วก็เดินตองแต่งหนังห้อยตองแต่งเนี่ยนะฮะอย่างแบบนี้นะครับเขาก็จำได้ว่านี่มันหมาเขานี่หว่าเขาพยายามจะติดต่อคนที่เอาหมาตัวนี้ไปดูแลนะครับหลังจากนั้นตัวเจ้าของเองก็ได้รับการติดต่อมาจากคนที่ดูแลหมาตัวนี้คือมีคนไปเจอพลเมืองดีไปเจอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเอาไปส่งคุณหมอประเด็นมันเกิดตรงนี้ท่านผู้ชมครับก็คือทางเจ้าของแล้วก็คนที่ได้เห็นหมาตัวนี้เป็นคนแรกแล้วนำไปให้หมอท่านหนึ่งชื่อว่าหมอเอิร์นเนี่ยดูแลนะครับไปกับทางกู้ภัยแจ้งกู้ภัยให้พาไปนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยวอชด็อกนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าทางคนที่เอารูปหมาตัวนี้ไปลงคือคนที่เห็นเนี่ยนะครับเอาไปลงใน TikTok วอชด็อกเห็นก็เลยเอารูปเนี้ยไปลงบ้างแล้วไปเปิดรับบริจาคคนที่ดูแลเคสนี้เขาบอกว่าไปทำแบบนี้ได้ยังไงฉันถูกด่านะให้เลิกซะให้เอาบัญชีไอ้ที่ว่าไปรับบริจาคนี่ออกซะนะเพราะตอนนี้ฉันถูกด่าแล้วว่าเอาหมามาหากินเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะฮะในวงกว้างของโซเชียลนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้ต่อเพราะวันนี้ Watchdog เขาติดต่อมาบอกว่าเขาขอชี้แจงในมุมของเขาบ้างแต่วันนี้จะคุย2มุมเลยนะฮะทั้งเจ้าของหมาพลเมืองดีที่ไปเอาหมาไปรักษา Watchdog นะฮะแล้วก็มีฝ่ายกฎหมายมาด้วยนะครับวันนี้เป็นทนายรณรงค์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับทางฝั่งนี้นะฮะคุณหนูแดงทางนี้นะหนูแดงนะทางนู้นคุณจิ๊บนะฮะผมต้องทองในคุณจิ๊บนะ Watchdog นะวันนี้ไม่ใช่ WhatsApp นะนอนมาเต็มที่นะฮะนอนแล้วค่ะนอนแล้วนะครับทางฝั่งนี้คุณเบิร์ดเป็นตัวแทนของ Watchdog ครับนะฮะทําหน้าที่อะไรฮะของ Watchdog ผมเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็หัวหน้าทีม Red Queue ครับครับผมแล้วคือลงพื้นที่ไปแล้วใช่ครับนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เราได้มีการโฟนอินกันใช่ครับนะครับวันนี้จะชี้แจงทุกประเด็นทุกประเด็นครับนะครับโอเคแล้วก็ทางนู้นนะฮะเป็นทนายคนกลางครับกลางนะรอฟังวัดด็อกชี้แจงอยู่เนี่ยโอเคนะครับโอเคเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคุณยังยืนยันถูกไหมฮะว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนนำหมาไปหาหมอใช่ค่ะตอนที่เอาหมาไปเนี่ยไปยังไงก็คือไปโดยที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะคะแล้วก็คือเราก็คือคุยตอนแรกเราได้ไปติดต่อกับทางคลินิกแล้วแหละที่จะรับเคสน้องนี้นะคะแล้วเราก็ตามไปอีกทีนึงไม่ผมถามว่าเอาหมาไปยังไงคือก็คือแจ้งกู้ภัยไปแจ้งกู้ภัยนะใช่ค่ะแต่เมื่อวานคุณไม่ได้บอกมีกู้ภัยถูกไหมเมื่อวานนี้เราไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะคะกู้ภัยโอเควันนี้คุณจะบอกว่าคุณแจ้งกู้ภัยใช่ค่ะเราแจ้งกู้ภัยแล้วก็ไปด้วยกันใช่ค่ะกับกู้ภัยใช่ค่ะโอเควอชด็อกเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นในมุมของคุณคือต้องบอกว่าในกรณีนี้นะฮะอย่างที่ผมแจ้งเมื่อวานแล้วว่ามีคนเนี่ยแคปโพสต์ของน้องนะครับมาแจ้งน้องจิ๊บนะน้องจิ๊บมาแจ้งกับทางวอชด็อกว่ามันมีหมาที่ถูกทำร้ายมีสุนัขตัวนี้ถูกทำร้ายวอชด็อกช่วยหน่อยเราก็ได้เขาเรียกแบ่งการทำงานของทีมงานออกไปว่าช่วยกันสืบหาข้อมูลสิก็ติดต่อทางน้องจิ๊บติดต่อทางกู้ภัยติดต่อทางคุณหมอซึ่งเราไปได้ติดต่อกู้ภัยได้ก่อนที่จะติดต่อน้องจิ๊บได้ครับก็ได้ทำการเข้าไปถามคุณหมอเลยฮะว่าเคสเนี้ยมีใครเป็นเจ้าของเคสไหมคุณหมอคุณหมอบอกว่าผู้ที่นำมาส่งเนี่ยบอกว่าสุนัขเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะอันนี้คุณหมอบอกคุณหมอบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของแล้วก็คุณหมอเนี่ยคิดค่ารักษาไปแค่พันเดียวแล้วคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าตัวค่ารักษาตัวอื่นทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะเป็นคนดูแลเองครับเพราะว่าไอ้พันเดียวมันไม่พอหรอแผลขนาดนั้นนะเดี๋ยวคุณหมอจะขอเป็นเคสดูแลเองหมอขอทำบุญแล้วกันเคสนี้
ครับวอทด็อกติดต่อเข้าไปครับเพราะว่า1เลยการที่วอทด็อกทำอะไรเนี่ยเป็นประเด็นหมดเลยฮะเคสนี้ถ้าวอทด็อกไม่โอนตังค์ไว้ให้หมอเรื่องค่ารักษาแล้ววอทด็อกไปลงพื้นที่ทำคดีผมก็จะโดนด่าว่าวอทด็อกลงไปเอาหน้าค่ารักษาก็ไม่ช่วยผมจำเป็นที่ต้องโอนตังค่ารักษาไปให้กับคุณหมอด้วยเพื่อเป็นการโปร่งใสว่าเฮ้ยเราทำทุกอย่างในการช่วยหมาเรามีเจตนาในการช่วยหมาเจตนาเราไม่ใช่ว่าเปิดมารับบริจาคมูลนิธิไม่ได้ตั้งใจเปิดขึ้นมาเพื่อจะรับบริจาคมูลนิธิตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาช่วยหมาแต่การทำมูลนิธิเอาเงินจากไหนนะคุณหนุ่มถ้าไม่รับบริจาคใช่ไหมฮะแล้ววอชด็อกเนี่ยเอารูปของเขาไปลงในเพจได้ยังไงไอ้เรื่องการทำเพจเรื่องของการดึงคลิปผมบอกเลยทีมงานผิดพลาดทีมงานเราหลายคนแอดมินหลายคนผิดพลาดผมขอโทษตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับส่วนเรื่องคดีความจะไปแจ้งผิดพลาดคือผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงผิดพลาดคือไปดึงคลิปน้องเขามาแล้วก็มาแปะพอเราโอนตังค์ปุ๊บก็คิดว่าเราเป็นเจ้าของเคสแล้วแต่ยังติดต่อน้องไม่ได้เลยไปดึงคลิปเขามาแปะในโพสต์ของหน้าเพจแล้วก็แปะเลขบัญชีแล้วก็ใส่ชื่อน้องลงไปข้างล่างเครดิตน้องพอดีน้องติดต่อมาให้ลบครับเครดิตน้องก็เลยหายไปจากนั้นก็เลยไปขอรูปจากหมอมาแปะใหม่โพสต์ใหม่อันนี้ยอมรับว่าเราผิดในเมื่อเราผิดน้องจะดำเนินคดีอะไรเต็มที่เลยวอนด็อกน้อมรับไอ้ที่ผิดนี่คือคิดว่าผิดตรงไหนผิดในเรื่องการดูดคลิปเข้ามาฮะดูดคลิปเข้ามาเอาคลิปของเขามาแล้วมาใส่ของคุณใช่แล้วก็มารับบริจาคใช่ครับทุกเคสเราทำแบบนี้หรือเปล่ามาทุกเคสเราจะติดต่อเจ้าของให้ได้ก่อนแต่เคสเนี้ยต้องดูว่าสุนัขเนี่ยมันเร่งด่วนจริงๆจากแผลที่เราเห็นนะครับสุนัขโดนกรีดตั้งแต่คอจนถึงรูทวารกรีดลงลึกจากหลังนะจากหลังนะครับลึกลงไปตรงนี้นะฮะผู้ชมตรงนี้ลงไปจนถึงก้นแล้วแหวกออกแหวกออกครับถลกหนังออกงี้มันเหลือแต่เนื้อแดงๆเลือดใช่ฮะพอเราฟังจากหมอหมอบอกว่าสุนัขตัวเนี้ยไม่ทราบว่าเจ้าของเป็นใครฉะนั้นแล้วการรักษามันต้องโดยด่วนที่สุดการใช้ยาใช้อะไรก็แล้วแต่ต้องให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะรักษาชีวิตหมาตัวนี้ได้ทีนี้วอทด็อกเองไม่ได้มีการถามหมอกันเลยว่าตกลงเคสนี้แหละใครดูแลซึ่งทางหมอเขาบอกทางคุณเองเลยใช่ไหมเขาบอกว่าหมอจะเป็นคนจัดการเองทั้งหมดแต่ว่าให้เราเนี่ยจ่ายพันหนึ่งใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าจะดูแลน้องจนจบเคสแค่ 1,000 บาทแล้วหลังจากนั้นอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการรักษาน้องหมอไม่เคยแจ้งหนูมาเลยแล้วไม่เคยถามหนูด้วยว่าสามารถดูแลหรือรักษาน้องต่อได้ไหมถ้าคุณหมอแจ้งมาก็คือทางเราโอเคอยู่แล้วคือได้หรือไม่ได้นั้นต้องคุยกันก่อนมันที่จากคลินิกมันก็คือผิดพลาดกันแค่ตรงว่าเราแค่ไม่ได้สื่อสารกันแค่นั้นเองกับตรงคลินิกใช่ค่ะแล้ววอทด็อกขอโทษนะอย่าหาว่าอย่างนี้วอทด็อกเนี่ยในเมื่อทางคนที่ดูแลคุณเองเนี่ยให้เขาเป็นคนดูแลด้วยทำไมตอนหลังถูกไหมฮะใช่แล้วตัวคุณหมอเองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนที่ดูแลเคสนี้ร่วมกันตอนแรกแล้ววอทด็อกจะไปบอกว่าเขาไม่มีตังค์ได้ไงในเมื่อเขาจัดการไปแล้ววอทด็อกจะต้องไปขอโทษนะไปยุ่งอะไรอ่ะอย่างเงี้ยต้องฟังจากคุณหมอฮะเพราะว่าเอาไปส่งที่คุณหมอและคุณหมอบอกว่าบอกคุณหมอว่าไม่ค่อยมีตังค์คุณบอกว่าไม่เป็นไรหมอคิดแค่พันเดียวพอคุณหนุ่มแผลขนาดนั้นฮะถ้าเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพแสนนึงพอไหมแสนนึงก็ไม่พอครับเราคุยกับหมอว่าไงไหมฮะเราบอกว่ารักษาให้เต็มที่ให้น้องแข็งแรงพอที่จะเคลื่อนย้ายได้วอทด็อกจะเคลื่อนย้ายสุนัขตัวนี้ไปที่เชียงใหม่นะครับไปทำการเลเซอร์รักษาแผลที่เราวางแผนการรักษากันไว้นะครับไม่ใช่เราจะเอาสุนัขตัวนี้ไปไว้ที่อื่นรักษาเสร็จแล้วก็ต้องมาคืนเจ้าของนะวอทด็อกไม่มีที่เลี้ยงสุนัขอยู่แล้วนะครับเราไม่มีที่เลี้ยงเราต้องรักษาชีวิตมันให้ได้แต่ผมมุ่งประเด็นเป็นเรื่องของการรักษาชีวิตสัตว์กับหาตัวผู้กระทำความผิดวันนี้ผมต้องขับรถลงมา10ชั่วโมงจากพื้นที่เจอตัวหรือยังคนที่แหวะหมาเนี่ยตอนนี้น่าจะมีข่าวดีผมพูดแค่นี้แล้วกันนะครับคือรู้ตัวแล้วเอางี้น่าจะมีข่าวดีครับเพราะว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางท่านผู้กำกับเองทั้งตำรวจปทส.และถ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับเคสนี้มากเปิดรูปหมาให้ดูด้วยนะครับเวลาระหว่างพูดจะได้เห็นนะฮะโอเคแล้วยังไงต่อครับเรื่องเนี้ยคือสุดท้ายคือคิดว่ายังไงได้ตัวแน่นอนมีข่าวดีแน่นอนคิดว่ามีข่าวดีแน่นอนครับคือขอให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยให้ข้อมูลอย่าบอกว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยไอ้เรื่องห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองฉันกลัวความปลอดภัยของตัวเองอืม
แต่ไลฟ์สดทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่มันย้อนแย้งกันนะครับอ่ะโอเคผมย้อนกลับมาถามทางนี้นิดนึงแล้ววันนี้เนี่ยทางวอชด็อกจะไปแจ้งความอะไรคนนี้เขาไม่แจ้งฮะวอชด็อกไม่เคยพูดว่าวอชด็อกจะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของมีแต่เมื่อวานเนี่ยมีการพูดในรายการว่าเจ้าของผิดมาตรา22โอเคถ้าอยากจะแจ้งก็แจ้งได้ท่านผู้กำกับไม่เคยพูดเหรอท่านผมไม่เคยพูดมาก่อนเลยว่าได้ยินข่าวไหมว่าเขาจะแจ้งตอนแรกได้ยินค่ะได้ยินข่าวว่าจะได้ยินมาจากที่ไหนได้ยินจากไหนก็คือได้ยินจากสื่อเนี่ยแหละค่ะก็คือมีบางคนก็มีแจ้งมาบ้างว่าพี่คะมันมีอย่างนี้เหรอคะก็คือเราก็โอเคฟังเพราะเรายังไม่รู้ความจริงอะค่ะเดี๋ยวคุณหนุ่มผมถามว่าได้ยินมาจากสื่อหรือเสี่ยมผมว่าได้เป็นเสี่ยมมากกว่าสื่อเสี่ยมนี่หมายถึงคนที่เสี่ยมว่าจะไปแจ้งความเขาแต่ยืนยันว่าไม่มีไม่มีฮะวอตด็อกเนี่ยลงพื้นที่นั่งเรียกว่าหน้าประชุมกับทางท่านผู้กำกับนะท่านผู้กำกับลงมาดูแลเองแล้วที่ไปลงบันทึกประจำวันไปลงเรื่องอะไรลงเรื่องของแจ้งของเรื่องของการมีการทารุณกรรมสัตว์เกิดขึ้นในพื้นที่อันนี้นะนี่นะที่ผมไปแจ้งนะนี่นั่งประชุมกันในห้องเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับทางน้องคนนี้เขาไม่ได้จะไปแจ้งเจ้าของก็ถูกไม่มีเลยครับไม่มีนะไม่มีเลยฮะโอเคทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญมากไอ้ตรงนี้คือคุณอยากจะคุยอะไรเขาไหมคุณอยากจะถามอะไรก็คืออยากจะถามอะค่ะว่าคือทางเราอะช่วยน้องแต่แรกช่วยยังไงครับก็คือเป็นคนที่ประสานงานทุกอย่างเป็นคนเจอน้องพาน้องไปส่งพาน้องไปส่งเจอน้องแล้วพาน้องไปส่งใช่แล้วก็แต่ตอนนี้คือไม่เข้าใจว่าทางเพจวอตด็อกเนี่ยไปพาดพิงอะไรในเพจคือเราโดนเต็มๆว่าวิ่งเหมือนเราเป็นฆาตกรทั้งที่เราช่วยน้องอะแบบอยากได้ผลประโยชน์อยากได้แบบอยากดังอยากเอาน้องมาหากินคือเราทำทุกอย่างเราทำด้วยใจเราเป็นเพราะว่าเขาเอาเป็นเพราะว่าเขาเอารูปภาพเขาไปลงแล้วลงบริจาคใช่แล้วทีนี้หลังจากโพสต์ที่เราไม่ร่วมมือกับเขาเนี่ยเราโดนโจมตีหนักมากไม่ร่วมมือยังไงก็คือเขาเหมือนกับอยากจะเข้ามาดูน้องดูเคสนี้ใช่ค่ะแต่เราก็คือแบบเรามองแล้วเราสามารถดูแลน้องได้ตอนนี้อันนี้ป่ะอันนี้คือเนี่ยนะเจ้าของสมคบคิดกับคนพบน้องพากันไปแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใหม่ของน้องลำโขงอ้าวไม่ลงนี้ไงคือต้องถามว่าทำไมเจ้าของถึงมอบให้คุณจิ๊บเป็นเจ้าของแทนอ้าวก็เป็นหมาเขาอ่ะเขาก็มีสิทธิ์ไงแล้วทำไมเจ้าของถึงไม่แจ้งความดำเนินคดีว่าสุนัขตัวเองถูกทำร้ายทำไมถึงไม่แจ้งความไหนบอกสิว่าหมาถูกทำร้ายเป็นห่วงอาการน้องก่อนแจ้งค่ะแจ้งความอยู่แล้วแจ้งความแล้วค่ะเราแจ้งความแล้วแจ้งความแล้วใบแจ้งหรือยังเขาไปแจ้งมาแล้วนี่ใบแจ้งความอยู่นี่แจ้งมาแล้วนะอย่างนี้เดี๋ยวกลายเป็นวอตด็อกไม่ได้มีการสืบสวนอะไรซะก่อนแล้วไปลงแบบนั้นเขาฟ้องเอานั้นเนี่ยแจ้งวันไหนครับที่เราเงียบๆนะไม่ใช่ว่าเราไม่ทำห่วงน้องห่วงอะไรนะคะแจ้งวันไหนครับแจ้งวันยังคุณแจ้งวันที่16นะฮะนี่16วันที่15ผมลงพื้นที่ร่วมกับแจ้งว่ายังไม่มีการแจ้งนะครับนั่นเนี่ยเอกสารอยู่เนี่ยเอกสารนี่ก็ดูครับก็คือประเด็นก็คือว่าคุณโจมตีเรามาว่าเราไม่ยอมทำอะไรเกี่ยวกับคนที่ทำอะไรน้องเลยนี่แต่เราทำเพราะแต่อันนี้เขาโอนกรรมสิทธิ์ครับแป๊บนึงฮะอันนี้13ตัวแจ้งความมันมีอยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นแหละสักใบนึงเนี่ยมีค่ะคือไปแจ้งความมาหมดแล้วแต่วอตด็อกเนี่ยเขาต่อว่าอะไรคุณบ้างในวอตด็อกเขาด่าคุณบ้างอ่ะก็คือด่าว่าโอ้โหด่ายันครอบครัวด่ายันให้ครอบครัวไปตายหมดทั้งครอบครัวเลยค่ะแบบเราอยากเอาน้องมาหาผลประโยชน์ What? เปิด What? บริจาคเองทั้งที่อ่ะโอเควอตด็อกเป็นคนด่าหรือว่าคนคอมเมนต์ด่าก็คุณไปพาดพิงประเด็นไม่เพราะคุณไปโพสแบบนั้นไงในวอตด็อกไปโพสแบบนั้นไงคุณต้องคุณชี้แจงสิคะเพราะว่าเราเป็นคนช่วยน้องตั้งแต่แรกอ่ะวันนี้เจ้าของสมคบคิดกับคนพบน้องพากันไปแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของน้องลำโขงใครคือลำโขงลำโขงคือไอ้ตัวนี้ใช่ไหมออกคุณตั้งชื่อว่าลำโขงแต่นี่ทางนี้เขาชื่ออะไรฟอยค่ะฟอยนี่เขาแจ้งความแล้วนะเนี่ยคือประเด็นมันก็เลยเกิดนี่ไงเพิ่งจะแจ้งว่าวันที่16ผมลงไปที่วันที่15เดี๋ยวนะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่แจ้งวันไหนหรือไม่แจ้งแต่อันนี้คือตัวเขาเองไปแจ้งแล้วแต่ทีนี้ในวอชด็อกเองเนี่ยบางทีเนี่ยเขาคือเขาก็มันขอโทษนะคือผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมบอกงี้ก่อนมันเป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่ายังผมเองผมเป็นเจ้าของหมาวันนี้ผมจะไปแจ้งความวันไหนผมไปแจ้งผมอาจจะแบบอย่าว่าแต่หมาเลยเอาคนก็เหมือนกันสมมุติว่าคนที่บ้านผมถูกรถชนเลยผมก็พาไปหาหมอเนี่ยสิเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมไปแจ้งความหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือคุณไปลงแบบนี้ก่อนเขาเลยโดนหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจแต่ไอ้เรื่องแอดมินผมเนี่ยก็คือยอมรับนะฮะ
คือลงมินเมย์แบบเนี้ยจริงๆผมเพิ่งได้อ่านนะนี่เพิ่งได้อ่านใช่ไหมผมว่าผมลงพื้นที่ตลอดผมไม่มีเวลามานั่งกดโทรศัพท์จริงบอกตรงมีเมื่อวานนี้ที่ขับรถกลับมาแล้วรับสายสื่อมวลชนทั้งวันนะครับอันนี้แบบนี้เดี๋ยวผมต้องกลับไปคุยแอดมินนะครับอันนี้น้องพี่ผมนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปคุยแอดมินเลยว่าเรื่องเนี้ยไม่โอเคพี่ก็ไม่โอเคผมก็ไม่โอเคอันนี้ไม่โอเคนะผมไม่โอเคเพราะอยู่ดีไปลงแบบนี้โดยที่ยังไม่ได้มีการกันกรองข้อมูลผมไม่ชอบการกันแน่กันแหนกันผมไม่ชอบวิธีการทำงานแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะคุยกับทีมงานค่ะเคลียร์ค่ะเคลียร์นะครับอันนี้เคลียร์นะโอเคอันนี้คือวันนี้เจ้าของสมคบคิดกับกันกับพบน้องคือคุณกับคุณไปสมคบคิดกันนะฮะแล้วก็พากันไปแสดงกรรมสิทธิ์เจ้าของใหม่ของน้องลำโขงเนี่ยนะฮะโอเคทีนี้เรื่องนี้จบก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าหน้าแอดมินเป็นใครยังไม่เปิดมาให้ประชาชนเห็นเลยเนี่ยทำไมนะไปโพสต์กันแน่กันแหนเขาแล้วเขาก็เสียหายแต่ตัวเองเราสามารถเอามาเปิดเผยได้ไหมเอามาขอตัวเองเป็นใครยังไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยแอดมินเปิดเผยไม่ได้ฮะแอดมินเปิดเผยไม่ได้เนี่ยผมมันวัดล็อกผมวัดเปิดหน้าอยู่เนี่ยก็คือเป็นตัวแทนแล้วจะไปดูหน้าแอดมินทำไมฮะอ้าวก็ต้องคือไปทำให้เขาเสียหายคุณก็ต้องแสดงความรับผิดชอบบ้างไม่ใช่ว่าหายไปแบบนี้เลยถูกไหมดำเนินคดีมาผมก็ต้องไปด้วยอยู่แล้วฮะวันนั้นกันทั้งหมดนะฮะทั้งองค์กรนะครับอันนี้ผมพูดถึงความรับผิดชอบเบื้องต้นเลยเนี่ยที่ไปทำให้เสียหายเนี่ยเอาอันนี้คือเดี๋ยวผมเป็นกลางก่อนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าจะเห็นหน้าคุณไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวแอดมินก็ไปเองไปเห็นตรงนั้นแล้วฮะตามนั้นถูกไหมใช่ครับอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้โอเคไหมก็อยู่ที่ความรับผิดชอบกับความสำนึกในทางในเรื่องที่ทำไปครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องกบฏกลางครับเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าสิ่งที่จำเป็นต้องตอบสังคมเปิดบัญชีรับบริจาคเป็นเคสแบบนี้แล้วน้องมันตายไปแล้วนะฮะตายไปแล้วแล้วเงินนั้นน่ะจะเอาไปไหนจะทำอย่างไรเพราะว่าคนที่เขาต้องการจะโอนมาเขาต้องการโอนช่วยน้องฟลอยหรือลำโขงตัวนี้เดี๋ยวกลับมาครับนะครับก็คือสรุปเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคือความชัดเจนอีกเรื่องนึงที่จำเป็นต้องพูดถึงคือเรื่องราวของสัตวแพทย์หญิงท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าหมอเอิญถูกไหมฮะคือตัวคุณเองเนี่ยไปเจอหมอเอิญในครั้งแรกถูกไหมครับแล้วคุณเองเนี่ยก็บอกหมอเอิญว่าจะให้เงินหมาเท่าไหร่หมอเอิญบอก 1,000 ค่ารักษาเท่าไหร่หมอเอิญบอก 1,000 หรือยังไง 1,000 คือการดูแลน้องทั้งหมดจนจบจนแล้วส่วนที่เหลือล่ะส่วนที่เหลือไม่มีการแจ้งอะไรมาเลยค่ะไม่เคยคุยอะไรเลยกับเราเลยเขาบอกมาว่าที่เหลือหมอจะจัดการเองไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเขาไม่ได้พูดเลยที่เหลือหมอจะจัดการเองหนูเข้าไปดูน้องอ่ะเกือบทุกวันหมอไม่เคยพูดเรื่องนี้โอเคถามทางวัดด็อกยังไงครับคือคุณติดต่อทางหมอเอิญแล้วหมอเอิญว่ายังไงก็อย่างที่ผมพูดไปให้หมอดีกว่าเดี๋ยวว่าเวลามันน้อยครับโอเคตอนนี้หมอเอิญอยู่ในสายกับเรานะฮะสวัสดีครับหมอครับสวัสดีค่ะหมอเอิญนะฮะหมอเอิญเป็นคนที่รักษาเจ้าลำโขงหรือเจ้าฟลอยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคหมอเอิญตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงคนที่นำส่งเป็นใครก่อนอันดับแรกเลยผมขอเป็นกระชับนะฮะได้ค่ะก็คือมีคนมาติดต่อโดยการที่เอารูปมาให้หมอดูก่อนเนาะว่าหมอรับเคสนี้ไหมเขาอ่ะไม่ใช่เจ้าของนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นเจ้าของเดี๋ยวเขากำลังติดต่อกู้ภัยให้ไปรับหมอก็ได้ค่ะหมอรับค่ะเอามาเลยแล้วก็มีการถามว่าหมอรับแล้วหมอคิดค่าใช้จ่ายยังไงหมอก็ดูน้องแล้วว่าค่าใช้จ่ายมันน่าจะสูงหมอก็เลยคิดว่าแบบโอเคหมอขอทำบุญแล้วกันเคสนี้หมอรับผิดชอบเองค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้คนที่พามาค่ะร่วมกันทำบุญน้องหมอก็บอกว่าคิดแค่ 1,000 บาทแล้วหมอจะไม่คิดอะไรเพื่อหมอจะรักษาน้องเองค่ะ 1,000 บาทนะครับแล้วคุณทราบใช่ไหมครับว่าเจ้าของกับคนที่ดูแลเนี่ยคือเมื่อกี้เขาบอกคนดูแลไปเยี่ยมทุกวันจริงไหมฮะวันแรกที่มาเนาะมันไม่มีเจ้าพูดว่าแบบรักษาหมอก็แค่โทรแจ้งแต่ว่าวันเจ้าของอะค่ะมาปรากฏในวันที่2ช่วงเย็นเดี๋ยวนะเจ้าของคือคนไหนเจ้าของคือหนูแดงหรือเจ้าของคือ คนที่ไปคือคนที่โทรคุยวันแรกก็คือทางคุณจิ๊บคุณจิ๊บคือคนที่พามารักษาค่ะคุณจิ๊บเป็นคนพาไปรักษาใช่แต่แล้วคุณจิ๊บไปทุกวันไหมคุณจิ๊บไปทุกวันไหมคุณจิ๊บมาวันที่11ที่12วันที่13 14ไม่ได้เข้ามาแล้วก็
มาวันที่15ค่ะวันที่รับน้องออกโอเคแล้วตัวคุณหนูแดงไปไหมตัวคุณหนูแดงมาวันที่12ค่ะแล้วก็วันที่รับน้องวันสุดท้ายค่ะโอเคแสดงว่าเขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมกันอยู่เพราะว่าหนูแดงเขาให้คุณจิ๊บเป็นเจ้าของถูกไหมฮะเรื่องการเป็นเจ้าของหมอไม่ทราบเลยค่ะหมอแค่รักษาอย่างเดียวแล้วก็แล้วใครเป็นคนลงทะเบียนฮะหมอเป็นคนลงทะเบียนแต่ว่าในการลงครั้งแรกก็คือมันเป็นเหมือนกับว่าลงแค่ว่าคนที่ทำมาค่ะแล้วก็คือหมาไม่มีเจ้าของหมอเข้าใจว่าการที่หมอรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายคือหมอเป็นคนดูแลเคสนี้ค่ะค่ะแล้วส่วนเรื่องเงินบริจาคก็คือฝั่งส่วนของมูลนิธิค่ะเป็นคนติดต่อมาณเวลานั้นคือหมอคิดว่าหมอเป็นคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วรับผิดชอบเคสนี้การที่มีมูลนิธิติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหมอคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหมอก็เลยรับไว้อ่ะค่ะ 20,000 บาทว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเพราะว่าเจ้าของมาทีหลังวันนั้นนะคะหลังจากมูลนิธิมาติดต่อโอเคไม่เป็นไรหมอเอาเป็นว่าหมอรับเงิน 20,000 บาทจากทางวอชด็อกมาถูกมั้ยฮะแล้วโอนคืนกลับมั้ยหมอโอนคืนกลับในวันสุดท้ายที่เจ้าของประสงค์ว่าขอจ่ายเองขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหมอก็คิดตามจริงแล้วก็เงินบริจาคทั้งหมด 20,000 บาทหมอก็ได้โอนคืนแล้วก็มีการโชว์สลิปตั้งแต่วันที่16ที่วันน้องที่เสียค่ะค่ะนั่นเป็นเสร็จที่จ่ายใช่ไหมฮะยังไงฮะค่ะคุณจะพูดอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นใบเสร็จครั้งสุดท้ายที่เอาน้องยายน้องออกมาเป็นใบเสร็จคือตกลงคือเขายอมจ่ายทางฝั่งนี้เขาจ่าย 5,670 บาทถูกไหมฮะใช่ค่ะก็คือวันสุดท้ายเขาชำระวันสุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะชำระหลังจากที่คุณเอาเงินคืนทางวอทด็อกไปแล้ว 20,000 ถูกไหมคืนในวันต่อมาค่ะเพราะว่าวันนั้นมันค่ำแล้วแล้วก็ชำระก่อนค่ะคืนทีหลังคือชำระเงิน 5,000 กว่าบาทนี้ก่อนแล้วค่อยคืนเงิน 20,000 บาทให้กับทางวอทด็อกใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าของต้องการที่จะจ่ายเองในเบื้องต้นหมอก็แจ้งไปแล้วว่าหมอไม่คิดค่ะหมอคิดแค่พันเดียวนั่นแหละแต่ว่าเจ้าของบอกว่าให้หมอคิดตามจริงมาเลยเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเงินบริจาคหมอก็ว่าโอเคส่วนเรื่องเงินบริจาคเดี๋ยวหมอเคลียร์ okay. เดี๋ยวหมอออกมาชี้แจงเดี๋ยวหมอเคลียร์แต่ว่าเดี๋ยวหมอขอแบบเข้าใจแล้วไม่เป็นไรว่าคุณเบิร์ตจะพูดอะไรเมื่อกี้อ๋อก็คือหมอบอกว่าทางเนี้ยไปบังคับให้หมอเขียนใบเซ็ตเพราะจริงๆหมอไม่คิดไม่ได้คิดค่ารักษามูลนิธิจ่ายแล้วแล้วจะมาจ่ายซ้ำทำไมต้องการอะไรจะต้องการมันเป็นอย่างนั้นฮะคุณไปหมอทางฝั่งเขาไปคุณจิ๊บไปบังคับหมอให้เซ็นหรือเปล่าต้องการเอาชนะกันหรือไงหมอครับหมอไปบังคับเขาหรือเปล่าหมอไม่ได้บังคับเขาหมอใช้คือว่าเขาบังคับหมอให้เซ็นเขาบังคับหมอบอกว่าให้รับเงินก้อนนี้ไว้จะได้เอาเงินคืนไปที่มูลนิธิไปป่ะเขาก็ไม่เชื่อบังคับค่ะเขาบอกว่าขอร้องเธอค่ะว่าหมอเขียนให้หน่อยเพราะว่าเราไม่อยากมีปัญหาแล้วเราอยากจ่ายเองเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเงินบริจาคแล้วก็ขอให้หมอเนี่ยเขียนค่าใช้จ่ายหมอก็เขียนไป 5,000 กว่าบาทแล้วก็เขาก็บอกว่าหมอต้องออกมาชี้แจงนะ 20,000 เนี่ยคือยังไงเพราะว่าหมอก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวหมอจะชี้แจงเดี๋ยวหมอแบบแต่ว่า okay. ตอนนี้คือหมองงอยู่หมอขอแบบแป๊บนึงนะฮะว่าหมอจะเอายังไงดีสรุปว่าตอนนี้เนี่ยคือหมอกำลังบอกว่าทางฝั่งคุณจิ๊บเขาไปขอร้องบอกว่าให้เขียนบินให้เขาเถอะเขาอยากจ่ายเองเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเงินของวอชด็อกที่ว่าโอนมาให้ 20,000 30,000 อะไรนั่นก็ตามแต่ขอจ่ายเงินเองแล้วหมอจะเอาเงินไปคืนเขาหรือไม่คืนเรื่องของหมอถูกมั้ยฮะค่ะอ่ะขอคลิปนั้นมาคุณถ่ายไว้ใช่ไหมคือว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้ไหมคะจะย้ายไปไหนคะก็คือต้องเราไปติดต่อแถวนี้ค่ะเพราะเรามันไม่สะดวกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่คุยได้ตรงๆเลยค่ะหมอเนี่ยเป็นคนรักษาเฉยๆหมอไม่ได้อะไรนานๆมาไหนเราก็อยากย้ายน้องค่ะตามโอเคครับพอครับก็คือประมาณนี้ถูกไหมฮะก็คือสรุปว่าคุณไปขอร้องว่าให้เอาเงินของคุณเถอะแล้วก็ออกบินมาซะ
คุณจะได้เอาไว้เป็นหลักฐานว่าคุณจ่ายเองแล้วแล้วก็ให้ทางหมอเนี่ยเขาโอนเงินคืนไปซะจะได้จบตรงนี้ไปมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะหมอว่าไงฮะถูกไหมฮะก็ตามนั้นค่ะแต่ว่ามันในวันสุดท้ายค่ะอ่ะโอเคขอบคุณนะครับหมอครับขอบคุณนะครับขอบคุณฮะโอเคผมพี่หนุ่มค่ะหนูขอถามทางวัดด็อกหน่อยได้ไหมคะว่าที่เข้ามาดูแลเคสน้องเนี่ยค่ะมาดูแลยังไงบ้างคะจนกระทั่งน้องตายเนี่ยทางคุณมาดูแลอะไรเราดูแลเรื่องค่ารักษาครับอันดับแรกผมบอกว่าวัดด็อกทำอะไรก็โดนด่าเคสเนี้ยถ้าผมไม่จ่ายค่ารักษาไปก่อนนะครับไม่ไปดูแลเรื่องค่ารักษาไปลงพื้นที่ผมก็โดนคนที่เสี่ยมคุณมาเนี่ยนะว่าวัดด็อกทำงานเอาหน้าค่ารักษาก็ไม่ช่วยผมมีเจตนาในการช่วยเหลือผมถามแบบนี้ได้ไหมอย่าผมอยู่อย่างนี้นะถามได้เลยฮะถามได้เลยนะเต็มที่เลยครับไม่ไปยุ่งได้ไหมหมาเขาอะอย่างเงี้ยก็ตอนแรกบอกไม่มีเจ้าของแล้วมีตังค์แค่พันเดียวคือหมอเขาแจ้งคุณมาอย่างนั้นอันนี้หมอเขาบอกมาอย่างนั้นนะใช่ณวันนั้นผมถามนิดนึงอันนี้ไหนเดี๋ยวเวลาจะหมดผมเรื่องหมอไอ้เรื่องหมาขอก่อนผมอยากรู้เรื่องนี้เงินบริจาคทำไมต้องรับบริจาคเป็นมูลนิธิครับต้องรับบริจาคฮะเป็นมูลที่ต้องรับบริจาคแน่นอนว่ามีผมจะกรมบัญชีกลางเขาต้องเข้าไปตรวจสอบใช่ครับคุณสามารถชี้แจงได้ไหมว่าคุณเอาเงินไปทำอะไรบ้างได้หมดเลยครับเอามาแบร์ให้ดูเลยได้ไหมไม่มีมูลที่ไหนมาแบร์ให้ดูหรอกครับแต่ทุกคนที่สงสัยทุกคนที่บริจาคเงินให้กับมูลนิธิสามารถขอดูได้เข้าไปดูที่สำนักงานได้ครับคือจริงๆแล้วคือเวลารับบริจาคเนี่ยเราบริจาคผ่านสาธารณชนใช่ไหมเวลาแจ้งทำไมถึงไม่สามารถแจ้งผ่านสาธารณชนได้คืออันนี้คือผมสงสัยนะเพราะว่าเคสอื่นๆอย่างของคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยคุณบินบรรลือฤทธิ์กลางเลยกลางเลยช่องส่องผีที่รับบริจาคอะไรก็กลางเลยว่าเขาไปจ่ายอะไรเขาไปจ่ายถามที่ว่ากลางไม่กลางได้ฮะได้ไหมกลางได้ใช่ไหมมันกลางได้อยู่แล้วครับแต่ทีนี้ประเด็นอีกนึงผมอยากรู้มากว่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีรับบริจาคเนี่ยคุณแยกประเภทไหมวัดด็อกมีบัญชีเดียวครับมูลนิธิวัดด็อกอ้าวมีบัญชีเดียวแต่ว่ามันต้องมีการบริจาคแยกประเภทนะคือแยกประเภทคือแยกบัญชีนะสมมติว่าคุณเนี่ยคุณจะบริจาคลำโขงคุณต้องแยกหนึ่งบัญชีคุณจะบริจาคที่ต้องแยกหนึ่งบัญชีต่อให้เป็นมูลนิธิก็ต้องทำแบบนั้นนะวัดด็อกไม่มีฮะอ้าวไม่ได้สิเพราะจริงถ้าเกิดในมุมของวัดด็อกเองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการขอบริจาคเนี่ยคุณต้องขอบริจาคในนามว่าขอบริจาคเพื่อช่วยหมาทั่วประเทศแต่ถ้าเกิดคุณไปบอกว่าวันนี้ขอบริจาคลำโขงพรุ่งนี้ขอบริจาคลำแข้งวันนี้ขอบริจาคลำห้วยจุดประสงค์มันต้องแยกไปเป็นอันๆนะจุดประสงค์ในการก่อตั้งมูลที่มันมีอยู่แล้วฮะในใบจดทะเบียนการก่อตั้งมูลที่แต่มันแยกประเภทไม่ได้นะถ้าแยกไปต้องทำเป็นแยกเป็นอันนั้นก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับอ้าวจริงๆแล้วเนี่ยโอเคผมเข้าใจต้องอธิบายคุณผู้ชมฟังก่อนนะฮะการที่เปิดเป็นมูลนิธิเนี่ยสามารถรับบริจาคได้ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องมานั่งแบหรือกลางอะไรก็นี้คือผมเป็นกลางที่สุดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมากลางอะไรให้ใครดูก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าในทุกที่สิ้นปีเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีกรมบัญชีกลางเนี่ยของภาครัฐเองมาตรวจสอบว่าคุณใช้เงินอะไรไปบ้างคุณก็ต้องชี้แจงตรงนั้นให้ได้ใช่ครับถูกไหมฮะพี่คือตามกฎหมายเป็นอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่มันมีการตั้งคำถามของสังคมที่บริจาคก็คือไม่จำเป็นต้องรอหน่วยงานราชการมาตรวจก็สามารถกลางแล้วอธิบายให้เขาฟังว่ายอดเข้ามาเท่านี้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้แล้วใช้จ่ายอะไรไปบ้างเพราะว่าคนอื่นที่เขารับบริจาคเขาก็ทำกันคือมันไม่ใช่ว่าจะต้องมาเฉพาะวัดเราต้องแจงคือเวลาคนอื่นที่เขารับกันมา10ล้านหรือหลายล้านเนี่ยเขาก็แจงได้เพียงแต่พอแจงไปแล้วสังคมจะคิดยังไงนั่นอีกเรื่องนึงโอเคอันนี้คือเข้าใจก็คือเป็นมุมของข้อสงสัยของสังคมถูกไหมฮะอันนี้คือยืนยันแล้วโอเคผมมาแจงได้แจงได้ครับแจงได้ยินดีนะยินดีครับโอเคข้อที่2อันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าการที่จัดตั้งเป็นมูลนิธิและรับบริจาคเนี่ยคุณต้องมีจุดประสงค์ในการรับบริจาคโอเครักษาหรือดูแลหมาทั่วประเทศเป็นก้อนๆกลมๆหนึ่งบัญชีนี้ถูกไหมฮะอันอาหารอันจดไปแล้วถูกไหมครับใช่ครับแต่พอมันแยกประเภทออกมาเนี่ยแยกประเภทอย่างเช่นว่าอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะฮะวันนี้ลำโขงรับบริจาคลำโขงบัญชีนี้วันนี้รับบริจาคลำห้วยบัญชีนี้ลำแข้งบัญชีนี้มันต้องแยกประเภทออกมาไม่งั้นเนี่ยคุณต้องทำเรื่องพวกนี้ชี้แจงทางบัญชีกลางทุกบัญชีนะใช่ฮะเราชี้แจงครับแต่อันนี้คือคุณไม่ได้มีการแยกประเภทนะคือเราชี้แจงบัญชีกลางครับเพราะว่าไม่เคยมีใครที่จะมาสงสัยวัดด็อกเลยบอกตรงเพิ่งจะมีเนี่ยครับว่าเป็นเคสแบบสงสัยเพราะว่าคนที่เขาโอนตังค์มาช่วยเนี่ยเขามาด้วยแรงศรัทธาคุณหนุ่มตังค์ในกระเป๋าเขาฮะเราจะไปบังคับให้เขาโอนตังค์มาให้เราอ่ะคนเขาศรัทธาในการทำงานเขาถึงโอนตังค์มาให้เราครับไม่งั้นเราองค์กรเราอยู่ไม่ได้ฮะแล้วเราก็ไปช่วยเหลือสัตว์ไม่ได้เหมือนกันถ้าเราไม่มีเงินโอเคใช่ไหมคุณหนุ่มสมมติทีนี้ผมถามอย่างนี้อันนี้ผมถามเป็นกลางนะผมถามอีกมุมนะในกรณีแบบนี้โอเคลำโขงหรือเจ้าฟลอยเนี่ย
รับบริจาคเข้ามาลงบัญชีเนี่ยเปิดขึ้นบัญชีเลยที่เมื่อกี้เนี่ยที่ลงไว้นะฮะรับบริจาคนะฮะช่วยเหลือหมานี่ต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็คือระบุไปเลยนะครับว่าช่วยหมาตัวนี้นะที่ถูกแล่เนื้อเนี่ยนะฮะแล้วให้บริจาคมาในบัญชีนี้พอดีว่าคนที่เขาอยากบริจาคช่วยไอ้เจ้าหมาตัวเนี้ยแต่มันตายไปแล้วเมื่อวานเนี่ยพี่หนุ่มผมพูดในรายการไปแล้วว่าใครที่ติดใจให้ติดต่อมาแล้วก็ส่งสลิปมาเราจะโอนเงินคืนให้แต่วันนี้เชื่อไหมว่ามีคนขอเงินคืนไปลงหน้าเพจเขาบอกว่าโดนแอดมินลบทิ้งอันนี้เดี๋ยวผมกลับไปดูเพราะว่าผมเพิ่งรู้นะเพิ่งจากพี่หนุ่มนะเขามีคอมไว้กันแบบนี้กันบ้างเนี่ยไหนครับเนี่ยฮะเขาบอกเขาโอนไปร้อยหนึ่งก็พอขอคืนก็ไม่ได้นี่โอนมาร้อยหนึ่งก็เขาบอกบล็อกเลยนะฮะแปะสลิปมาครับแปะสลิปมาแปะสลิปมาแต่ไอตรงนั้นแปะเดี๋ยวแปะไปแต่ทีนี้ประเด็นคือแบบเนี้ยทำยังไงคือแอดมินจะทำยังไงแอดมินเนี่ยต้องบอกว่าคือมันมีคนเข้ามาป่วนอ่ะเยอะฮะป่วนเยอะมากมากนะครับคือคนที่เกลียดเราเยอะฮะถึงขนาดก่อเป็นเพจขึ้นมาเพจหนึ่งแอนตี้วอตด็อกเนี่ยคือเขาเกลียดการทำงานของเราเกลียดเพราะอะไรอ่ะคือไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็เกลียดเรื่องของการบล็อกอย่างเงี้ยผมบอกว่าเมื่อวานผมฟันธงกับทีมงานเลยว่าต่อไปนี้คุณห้ามบล็อกใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาไม่ว่าเขาจะเข้ามาด่าเขาจะเข้ามาทำอะไรเนี่ยเขาสนใจเราฉะนั้นแล้วเราเป็นบุคคลสาธารณะเราเป็นบุคคลที่เขาเรียกไงสังคมจับตามองใครจะด่าอะไรเขาด่าไปหน้าเพจนะเขาด่าไปเถอะไม่ต้องไปบล็อกเขาแต่ทีมงานผมเนี่ยบล็อกผมบอกว่าถ้าจะทำงานร่วมกับผมหรือจะให้ผมทำงานร่วมด้วยต่อไปนี้จะต้องไม่มีการบล็อกเกิดขึ้นต้องรับฟังความคิดเห็นใครจะด่าให้เขาด่าไปเลยนะเต็มที่และเขาอยากชี้แจงอยากทราบอะไรเราอธิบายได้แล้วอธิบายแต่ถ้าอธิบายไม่ได้เงียบเอาอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ฟันธงกันเมื่อคืนนี้ครับก็อันนี้แหละครับคือที่เขาถามเนี่ยนะคุณนกครับว่าทำไมถึงเกลียดการจับการคนเกลียดวอตด็อกจากการโดนบล็อกครับหลายๆคนบอกว่าบล็อกทำไมแค่ถามบล็อกทำไมนั่นสิครับแล้วบล็อกแค่ถามบล็อกทำไมผมก็ถามเอ็นว่าบล็อกทำไมเอ็นบอกว่าเขาแบบมาแนวแบบบล็อกทำไมมาแนวหาเรื่องอ่ะคือมาแนวหาเรื่องก็แบบไม่อยากคุยด้วยบล็อกเราบอกเฮ้ยไม่ใช่ถ้าคุณบล็อกต่อไปนี้วอตด็อกจะไม่มีการบล็อกถ้าบล็อกผมหยุดการทำงานทันทีผมไม่ทำงานด้วยผมถามนิดนึงไอ้เรื่องของการบริจาคเนี่ยพอมันมีหมาตัวไหนที่มันแบบเป็นประเด็นขึ้นมาปุ๊บสุดท้ายวอตด็อกต้องเข้าไปทุกครั้งเลยมันเกิดอะไรขึ้นคือเราตั้งแต่ขอโทษนะฮะเกรดเดนนะฮะตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะตอนนั้นผมจำได้ว่ายังไม่ได้เป็นมูลนิธิด้วยใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับมีการไปเปิดบัญชีรับบริจาคเนี่ยตอนนั้นจนเป็นที่มาถึงที่คุณต้องไปเป็นมูลนิธิใช่ครับผมทำการบ้านมาดีใช่ครับผมเช็คมาหมดแล้วนะฮะประวัติของวอตด็อกไปถึงเรื่องราวของเจ้าหมาพิทบูของเจ๊เค้กหงครับนะฮะมาเรื่องของเม่นแคระครับไปเตี้ยมอชออ่ะเยอะแยะมากมายทำไมเอาไปทีละประเด็นเลยอ่ะโอเคเราดูแลในเรื่องของการทารุณกรรมเป็นหลักนะครับเตี้ยมอชอเนี่ยตายแล้วเราไม่ได้รับบริจาคแต่คนศรัทธาโอนเข้ามาเองครับทุกวันนี้หลังจากที่รายการออกไปเมื่อวานเนี่ยฮะก็ยังมียอดเข้ามาเรื่อยๆโดยที่เราไม่มีเคสคือคนเขาศรัทธาในการทำงานครับเขาอยากจะทำบุญเขาก็โอนเข้ามาเหมือนครั้งที่เขาไปทำบุญกับทำบุญที่อื่นๆนะพี่หนุ่มแล้วเรามีบัญชีเดียวครับอย่างเกรดเดนที่พี่หนุ่มเกิดขึ้นมาเกรดเดน13ตัวนั้นนะครับวอตด็อกเปิดรับบริจาคแค่3ชั่วโมงยอดเข้ามาล้านกว่าบาทแล้วทำไมวอตด็อกเวลาเปิดรับบริจาคไม่บอกเลยว่าถ้ามีเงินเหลือจะเอาไปช่วยหมาตัวอื่นด้วยทำไมถึงไม่พิมพ์อย่างนี้เข้าไปในเพจเลยทุกคนน่าจะรู้ครับเพราะวอตด็อกคงไม่เอาไปซื้อเครื่องบินหรอกครับวอตด็อกก็ต้องเอาไปช่วยทำไมถึงคิดว่าคนน่าจะรู้ในขณะที่คนมาขอเงินคืนเนี่ยเราเป็นองค์กรช่วยสัตว์นะเราจะเอาเงินไปทำอะไรครับสร้างคอนโดเช่าฮะไม่คุณกำลังจะบอกว่าเงินที่ได้มาก็จะค้างอยู่ในนั้นแล้วเวลาค้างอยู่ในนั้นครับอ้าวแล้วมันไม่พอเหรอไอ้เงินค้างอยู่ต้องไปเปิดบริจาคซ้ำแล้วผมถามว่าเคสขวัญล่าเนี่ย4เดือนค่ารักษาครึ่งล้านเงินบริจาคเข้ามาแค่ 50,000 ผมได้เงินจากเคสเกรดเดนน่ะไปจ่ายหนี้โรงพยาบาลเนี่ยพวกเนี้ยคือทนายก็ถึงได้ถามว่าทำไมไม่ออกมาชี้แจงคือคนเขาจะได้หายสงสัยอย่าลืมนะครับมันไม่ได้มีคนที่เห็นด้วยกับทางวอชด็อกไปทั้งหมดเวลาคนที่เขาเห็นค้านน่ะเราจะได้มีการไปแย้งกับเขาได้เนี่ยนะฮะวันนี้ผมถึงออกมาพูดแล้วทีนี้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของวอชด็อกได้ไหมทั้งหมดเลยจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเรื่องของแอดมินในเรื่องของการดูแลเพจอะไรต่างๆวันนี้คือพูดตรงนี้เลยว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดความชัดเจนความโปร่งใสจะมีมากขึ้นไม่มีการบล็อกผมบอกเลยไม่มีการบล็อกแล้วเรื่องของเงินนะฮะถ้าเกิดว่ารับบริจาคไปจะมีการชี้แจงเรื่องของเงินเนี่ยมันชี้แจงไม่ได้พี่หนุ่มเพราะว่าอย่างคนที่โอนมาเนี่ยเรามีบัญชีเดียว
เราเปิดระดมทุนอยู่ตอนนี้ประมาณสมมติว่า 4-5 เคสผมงี้ผมอธิบายฟังงี้ผมเข้าใจคุณเลยนะมันสามารถทำแบบนี้ได้ไหมอันนี้คือเราหารือร่วมกันแล้วกันนะผมถามพี่ทนายด้วยนะครับกรณีแบบนี้สมมติว่าวันนี้มีหมาตัวหนึ่งลำพูนป่วยนะฮะเสร็จปุ๊บวอชด็อกรับบริจาควันนี้วันที่18นะฮะรับบริจาคปุ๊บนับไปเลยวันนี้18จนถึง1อาทิตย์นะฮะ18 19 20 21 22 23 24 25 26ปิดรับบริจาคแล้วเคลียร์บัญชีโดยการเอาสเตทเมนต์มากลางเลยว่าจากวันที่18จนถึง26เนี่ยมีเงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วเข้ามาในรักษาเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยรักษาไปเท่าไหร่ชี้แจงมาให้ประชาชนได้รับรู้พอหลังจากนั้นเงินส่วนที่เหลือบอกเลยบอกว่าผมขอเอาเก็บไว้รักษาตัวอื่นต่อไปทำอย่างนั้นได้ไหมมันทำได้อยู่แล้วครับทำไมถึงไม่ทำแบบนี้แต่แรกคือต้องบอกว่าเราทำงานเราคิดว่าเราอ่ะสุจริตใจในการทำงานแต่คนอื่นไม่คิดไงใช่ฮะคนที่เขาคิดไม่ดีมันมีเยอะเราเข้าใจเพราะว่าผมบอกแล้วว่าวอทด็อกทำอะไรก็โดนด่าทั้งนั้นเราเข้าใจอ่ะคือเราโดนด่าจนชินนะพี่หนุ่มเข้าใจผมโดนจนแบบว่าด่าไปเถอะฮะอยากด่าด่าไปเถอะแต่ถามว่าคนด่าได้โอนมาช่วยเหลือหมาไหมแต่ที่ถ้าไม่ได้ช่วยไอ้ตรงนี้ผมเข้าใจในมุมความอึดอัดของคุณนะแต่สิ่งที่ผมกำลังถามคุณคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณบอกมีคนรักก็มีคนเกลียดใช่เป็นธรรมดาเลยโอเคคนรักคุณเข้าใจคุณบอกว่าคนรักคุณไม่จำเป็นต้องมาถามหรอกเขาเข้าใจคุณแต่คนที่เกลียดอ่ะคุณไม่คิดว่าคุณจะไปชี้แจงกับเขาเลยว่าเฮ้ยเอาไม่ต้องคนเกลียดหรอกคนที่เขาอยากรู้ก็แล้วกันไม่คิดอยากจะชี้แจงเลยว่ามันมีบัญชีเข้ามาอย่างนี้แล้วเงินที่เหลือมันอย่างนี้ไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะมีเงินที่เข้ามามากกว่านี้อีกนะคือต้องบอกว่าเคสลำโขงอ่ะพี่หนุ่มคนบอกว่าโอ้วัดล็อกไว้จากได้เป็นล้านมันเป็นยังไงลำโขง3ชั่วโมงเงินเข้ามาแสนกว่าบาทนะครับจนถึงช่วงเวลาที่น้องมาเอาลำโขงออกไปนะครับเงินบริจาครวมทั้งหมดนะฮะรวมจากเคสอื่นด้วยนะครับ200,000กว่าบาทตัวเลขกลมๆยังไม่ได้นะ200,000กว่าบาทอันนี้เดี๋ยวข้อมูลตัวเนี้ยเดี๋ยวผมกำลังให้ทางทีมงานรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวจะชี้แจงไปที่หน้าเพจโอเคทีนี้ผมถามพี่รณรงค์นิดนึงไอ้แบบนี้เนี่ยวิธีง่ายๆคือเราสร้างบัญชีให้แต่ละตัวมันจะลำบากไหมพี่คือถ้าเป็นมนุษย์อะนะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเขาบริจาคให้ใครเขาก็บัญชีนั้นเลยแล้วก็ถึงเวลาถ้าเงินเขาพอเขาก็จะปิดบัญชีแต่จะมีบางประเภทที่เงินไม่ยอมพอสักทีก็จะเปิดบัญชีค้างไว้อย่างนั้นเงินก็จะได้ไหลเข้ามาแบบนั้นอันนี้เราพูดถึงกรณีบริจาคที่เป็นมนุษย์นะทีนี้ถ้าจะเอาเรื่องความโปร่งใสเนี่ยพอมันได้ยอดที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ต้องปิดบัญชีแล้วก็จะรับบริจาคใหม่ก็เปิดเป็นครั้งๆไปถ้าแบบนี้มันจะสามารถสรุปยอดได้ว่าเคสนี้มีเข้ามาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จะเอาไปใช้จ่ายในอนาคตเท่าไหร่ยังไงบ้างไม่งั้นมันจะปนกันเป็นหมดผมว่า 200,000 เนี่ยทางวอชด็อกก็ยังแจ้งไม่ได้ว่ามันมาจากเฉพาะเคสนี้เคสเดียวหรือเปล่าหรืออาจจะมีเคสอื่นปนมาด้วยเพราะใช้บัญชีเดียวมาตลอดเลยไอ้ตรงนี้มันจะลำบากป่ะคือผมว่าการที่เป็นมูลนิธิมันชี้แจงกับสังคมลำบากไหมคือถ้าเรารู้ว่าเคสเนี้ยมันจะต้องมีการรับบริจาคการเดินไปเปิดบัญชีธนาคารใช้เวลาแค่ไม่นานเนี่ยมันไม่น่าจะยากนะสำหรับให้แผนกบัญชีเขาดำเนินการทางนี้อยากจะช่วยสัตว์ก็ลงไปช่วยเพราะว่านี่เป็นองค์กรแล้วอ่ะมันเป็นมูลนิธิแล้วมันก็สามารถจะแบ่งงานกันได้มันผมว่ามันไม่ยากเพราะตอนนี้อย่างที่บอกฮะคืออย่างที่คุณเบิร์ตเองก็รู้ว่ามันมีคนที่จะมาแซะหรือมาเสี้ยมมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทำไมเราไม่ทำให้มันชัดเจนไปเลยก็หลังจากวันนี้ฟังพี่ทนายพูดแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะเอาไปคุยกันแล้วก็จะทำให้มันถูกต้องให้มันมากขึ้นกว่านี้อีกนะเพื่อที่จะสังคมที่คนที่เขาสงสัยเขาจะได้หายแคลงใจนะครับเราเองเราก็จะได้ทำงานแบบสบายใจผมต้องขับรถกลับมาออกรายการแล้วผมต้องทิ้งงานที่นู่นเราไม่บอกจะได้ซื้อตั๋วให้ว่าได้แล้วครับได้ทำไมไม่บอกนะฮะผมไม่รู้ผมขับมา10 กว่าชั่วโมงเพื่อที่จะมาออกรายการแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปอีกฮะเพราะต้องไปดูกล้องวงจรปิดนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้คือในมุมของ Watchdog ก็ยืนยันนะครับว่า1เนี่ยนะฮะเงินบัญชีของ Watchdog เองเนี่ยกล้าที่จะมาแจงให้ดูเดี๋ยวจะแจงในลักษณะไหนแบบไหนวันไหนฝากด้วยแล้วกันเพราะผมเชื่อว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งเขาอยากจะเห็นและอยากจะรู้ว่าไอ้เงินที่เขาบริจาคเข้าไปคนที่บริจาคเพราะความรักเข้าใจแต่คนที่บริจาคมาเพราะว่าเขาอยากจะช่วยเป็นเคสๆมันก็มีเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าโอเคไอ้เงินที่เขาบริจาคเนี่ยมันใช้ถูกจุดประสงค์เขาหรือเปล่าถูกวัตถุประสงค์เขาเงินบริจาคเนี่ยทำตายมาหลายรายแล้วนะเวลากลางบัญชีออกมาเพราะงั้นถ้าวอตด็อกโปร่งใสวอตด็อกกลางมาแล้วเนี่ยมันจะต้องเคลียร์ผมเล่าให้ฟังนะหลายหลายคนคิดว่าตัวเองใช้จ่ายถูกวัตถุประสงค์ไปมามันผิดวัตถุประสงค์ของคนบริจาคอ
งานเนี้ยเป็นงานที่ชี้ว่าจะได้ไปต่อเลยหรือเปล่าด้วยซ้ําถ้ามีการกลางออกมาคือถ้าสามารถทํามาแล้วมันโปร่งใสประชาชนก็เอ้าโอเควอชด็อกทําโปร่งใสก็อาจจะบริจาคต่อบริจาคเพิ่มก็เป็นไปได้แต่ถ้ากลางมาแล้วปรากฏมันเป็นเงินที่ไม่ได้ไปจ่ายให้กับหมาอันเนี้ยก็ต้องชี้แจงเพิ่มครับผมแล้วขอโทษเมื่อกี้ที่พูดมาว่ามีคนที่เสี่ยมวอชด็อกอยู่เนี่ยเป็นใครพอจะรู้ไหมจะแจ้งความจะดำเนินการเข้ามั้ยไม่รอดครับแจ้งอยู่แล้วฮะแจ้งอยู่แล้วครับเดี๋ยวเสร็จจากเคสนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปดูเคสของเจ้าน้องฟอยนะครับแล้วกลับลงมาก็จะเข้าแจ้งความกับตำรวจคือผมถามหน่อยวอชด็อกเนี่ยเวลาที่แบบมีปัญหาหรือว่าเข้าไปผิดจังหวะเข้าไปพลาดหรือเข้าไปอะไรเงี้ยเคยลงขอโทษกันบ้างไหมก็มีลงขอโทษนะแต่ส่วนใหญ่คือแต่ส่วนใหญ่ไม่ขอโทษคือผมพูดจริงนะผมรู้สึกว่าวอชด็อกเนี่ยในอารมณ์ของบางท่านเนี่ยเขารู้สึกว่าวอชด็อกในกลางใช่ไหมเขารู้สึกว่าวอชด็อกได้กลางคือกลางเหมือนกับว่ากูเป็นองค์กรใหญ่กูเป็นมูลนิธิกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับมีเรื่องของข้อกฎหมายมีอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามจะบอกว่าตัวเองแบบเป็นตัวกฎหมายอะซึ่งจริงไม่ใช่วอชด็อกไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีตัวกฎหมายอยู่ในชีวิตของวอชด็อกนะฮะเป็นแค่มูลนิธิในการที่จะช่วยเหลือแต่ข้อกฎหมายคือเขาต้องมีที่ปรึกษาทางกฎหมายต่างหากใช่ครับถูกไหมฮะไม่คือแต่ทีเนี้ยภาพที่มันถูกพรีเซนต์ออกมามันกลายเป็นว่าวอชด็อกเนี่ยคือกฎหมายว่าฉันสามารถจะไปจับคนนู้นได้จับคนนี้ได้ไม่ได้แล้วบางทีมันพลาดขึ้นมาเนี่ยเวลาเขาตลบกลับมาเนี่ยเคยขอโทษเขาไหมคือเคสที่มันพลาดเนี่ยส่วนใหญ่เรามันจบที่การพูดคุยฮะพูดคุยกับทางผู้กระทำความผิดหรือพูดคุยกับคู่กรณีเราคุยกันแล้วมันก็จบที่การพูดคุยครับครับนะจะลดไอ้แบบไอ้เรื่องแบบนี้ลงไหมที่แบบคือเวลาผมซอฟนะพี่หนุ่มจะรู้จักผมนะเวลาผมคุยผมซอฟนะกายซอฟแต่คนอื่นๆนะแต่ว่าวันนี้ผมมาแรงเพราะว่าผมต้องการเคลียร์ทุกประเด็นผมไม่มีสคริปต์มาใช่ไหมผมไม่ถืออะไรมาเลยทุกอย่างมันอยู่ในสมองมันอยู่ในสิ่งที่เราเคยทำมาไม่แล้วคุณเบิร์ตเองสามารถไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือโครงทั้งหมดครับทำได้ใช่ไหมทั้งหมดครับความที่หลายคนก็บอกกลางทำไมอย่างงุ่นอย่างนี้แบบแอดมินไปบ่นไปนู่นไปอะไรอย่างเงี้ยแอดมินดราม่าเนี่ยผมเมื่อวานผมใส่ไปแล้วฮะเรื่องของการเอาข้อมาดราม่าหน้าเพจไอ้เรียกว่าเรียกเรตติ้งเอาใจช่วยน้องนะนู่นนี่นั่นเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบวันนี้ผมพูดเลยต่อหน้าสาธารณะผมไม่ชอบแล้วเรื่องตรงนี้ต้องหายไปจากเพจหน้าเพจจะต้องเป็นสาระไม่ใช่การแกแนะกระแหนกันไม่มีฮะเงินที่ได้มาจะเอามาช่วยเขาไหมช่วยเรื่องอะไรครับช่วยเรื่องหมาไม่เป็นไรค่ะไม่เอานะไม่เอาค่ะเขาไม่เอาไม่เอานะค่ะคือคุณก็ยืนยันชัดเจนตรงนี้ค่ะไม่รับแล้วเรื่องนี้คุณจะมีการดำเนินการอะไรไหมก็คือทางนี้ก็คือต้องเป็นการดำเนินการทางกฎหมายนะคะอันไหนว่าผิดก็ว่าผิดค่ะไม่ยอมค่ะโอเคเพราะทางเราก็คือบริสุทธิ์ใจช่วยเต็มที่แล้วแต่เราโดนกลับมาแบบนี้ก็คือตามกฎหมายคือคุณมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่ไปเอาไปแขวนแบบเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการที่ว่าทำให้พาน้องไปตายคนที่น่าจะเป็นหมิ่นประมาทค่ะใครที่ก็เราก็ตามกฎหมายนะคืออันนี้คือคุณพูดไม่ได้หมายคนถึงตัววอชด็อกอย่างเดียวหมายถึงตัวคนที่ไปเล่นด้วยใช่ค่ะทั้งหมดตอนนี้ก็ในเมื่อเราทำดีแล้วเราโดนแบบนี้เราก็ขอนิดนึงเนาะค่ะเอาภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนี่เขาถามมาก็ด้วยเหมือนกันทางนี้ก็ยอมยินดีทุกอย่างครับโอเคค่ะอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับเราไม่ตะแบงอยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวลองไปดูต่อไปนะฮะสุดท้ายพี่ทนายเชิญครับคือสุนัขเป็นของเขาสุนัขจะเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเมื่อเจ้าของเขาไม่เอาเรื่องคนอื่นจะไปเอาเรื่องก็คงยากหน่อยแต่วันนี้เจ้าของเขาเอาเรื่องแล้วเขาก็ต้องไปแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์เพิ่มเพื่อเรียกค่าเสียหายจากค่ารักษาพยาบาลค่าหมาเนี่ยจากคนที่ไปถลกหนังสุนัขที่เสียชีวิตไปนะเพราะงั้นตัวเขาก็ต้องดำเนินคดีซึ่งอันเนี้ยจะเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เพียงผู้เดียวเลยคนอื่นจะไปแจ้งความในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ไม่ได้เพราะทรัพย์มีเจ้าของไม่ใช่ไม่มีเจ้าของส่วนจะผิดทารุณกรรมด้วยเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงอ้าวแล้วอย่างนี้คือในมุมของวอชด็อกก็มีสิทธิ์ที่จะไปก็เนี่ยเจ้าของเขาเอาเรื่องแล้วคนอื่นไม่ใช่เจ้าของมันก็คงยากที่จะไปเอาเรื่องคือตอนนี้เจ้าของเอาเรื่องแล้วดีแล้วฮะ uh-huh. ดีแล้ว uh-huh. เพราะจริงๆเราอยากให้เอาเรื่องตั้งนานแล้ว แต่ตอนนี้แจ้งแล้วก็ดีแล้ว uh-huh. นะครับแต่ส่วนเรื่องของคดีเนี่ยเราก็ยังต้องช่วยตำรวจเขาทำคดีอยู่ครับนะครับในเรื่องของการสืบหาข้อมูลอะไรต่างๆ uh-huh. เพราะว่าเราเขาเรียกว่าลงเรือไปแล้วเราก็ต้องพายให้มันไปถึงฝั่งนะไม่ใช่ไปทิ้งไว้กลางทางไปแค่ไปเปิดหน้าถ่ายรูปลง Facebook ลงโซเชียลแล้วก็กลับมายืนเท่ๆไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แนวทางการทำงานของผมครับเอ๊ะผมถามหน่อยแล้วไอ้กรณีที่ว่าอย่างเช่นว่า
เรื่องของผมย้อนกลับไปเรื่องของไอ้เจ้าหมาเกรดเดนอย่างเงี้ยครับคือหรือแม้กระทั่งแบบเรื่องของเม่นแคระครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีอย่างกรมปศุสัตว์เขาเอาไปดูแลไปเลี้ยงไปอะไรกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมวัดล็อกถึงไปรับบริจาคอีกมันไม่เป็นการซ้ำซ้อนเหรอการบริคือการลงพื้นที่ช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายถ้าเราลงพื้นที่ในการช่วยเหลือแล้วเคสนั้นเนี่ยดูแล้วคือเราสามารถรับบริจาคได้เราก็จะเปิดรับบริจาคแต่การบริจาคเนี่ยก็เพื่อเอาไปช่วยไม่ได้เอามาใช้จ่ายนะครับเอาไปช่วยสุนัขเอาไปช่วยสัตว์ที่เราไปช่วยเหลือแล้วครับโอเคมันไม่ใช่แค่หมาแมวมันเป็นสัตว์ในพรบคุ้มครองอะช้างม้าวัวควายเราช่วยหมดทุกอย่างโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวเรื่องของข้อกฎหมายก็ไปว่ากันไปนะฮะใครจะหมิ่นประมาทใครจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวต้องว่ากันไปขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็คือในมุม Watchdog บอกว่าเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรแน่นอนนะฮะในโครงสร้างต่างๆนานาเรื่องของหลายคนมองว่า Watchdog กลางไม่เคยขอโทษใครเรื่องของแอดมินที่แบบเบอร์บล็อกเวลาใครเข้าไปแสดงความเห็นบล็อกไปขอเงินคืนอย่างที่ทางคุณเบิร์ดบอกว่าใครอยากเอาเงินคืนมาบอกเขาขอปุ๊บบล็อกต่างๆนานาพี่หนุ่มเนี่ยแต่ไอ้ประเภทแบบเข้ามาด่าเลยเนี่ยขอญาติบล็อกนะครับไอ้ด่าแบบด่าหยาบๆไปใครมาเลยอันนั้นคนละเรื่องนะมาแบบแนวหาเรื่องเนี่ยอันนั้นไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้ผมบล็อกนะครับโอเคได้ครับผมวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ